็อยู่ที่เมืองคูกามแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทะเลเจดีที่แบบว่าเป็นสถานที่ที่แบบว่าขึ้นชื่อในเขาเรียกอะไรทะเลเจดีที่แบบว่าเห็นภาพสวยๆของพม่านะครับแต่เราจะไม่ไปเดินให้เหนื่อยเราจะมาขึ้นหอคอยนะครับ wow. แล้วก็ดูภาพพาโนรามาเดี๋ยวไปดูกันว่าวิวเขาเรียกว่าเจดีทะเลเจดีในมุมสูงเป็นยังไงดูเลยจ้าไปขึ้นมาเจดีแห่งเมืองพุกามนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของพม่ามีทั้งภาพยนตร์และละครหลายๆเรื่องที่ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นฉากสำคัญสำคัญในการถ่ายทำและในตอนเช้าเราจะพามาชมความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งของทะเลเจดีแห่งเมืองพุกามแห่งนี้จ้าเป็นไงบ้างครับกับบรรยากาศรวมๆเป็นภาพวิวพาโนรามาของพุกามสวยไหมเอ่ยแต่คงไม่สามารถรอพระอาทิตย์ตกดินได้เพราะว่าตอนนี้จะ6 โมงแล้วยังพระอาทิตย์ยังสูงปี๊ดอยู่เลยเอาเป็นว่าพามาชมบรรยากาศโดยรวมก็แล้วกันเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นต่อนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูหุ่นละครพม่ากันนะครับที่ถือว่าเป็นศิลปะล้ำค่าของคนที่นี่เลยนะครับแต่ผมก็นั่งดูอยู่เป็นนาน2 นานแต่ก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าผมหัวไม่ถึงหรือเปล่านะครับนี่เลยจ้านี่เลยจ้าและแอบมาที่เจดีถือว่าเป็นเจดีล้างหรอถ้าทางจะล้างไม่ค่อยสะอาดนะสวยอยู่สวยอยู่นะฮะนี่ด้านหลังก็จะเป็นอุโมงค์สวยเลยทีเดียวเชียวแล้วก็มีพระอยู่ด้านในเห็นไหมฮะแต่เราจะไม่เข้าไปข้างในนะเพราะว่าคือไม่อยากเข้าฮะเพราะขับลมเสียและเช้านี้เราจะพามาชมความสวยงามของทะเลเจดีอีกบรรยากาศหนึ่งซึ่งอยู่ในบางฉากบางตอนของละครเรื่องนี้ด้วยจ้าและสถานที่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งในฉากที่ใช้ในการถ่ายทำละครเรื่องนี้ซึ่งบอกเลยว่าสวยและฟินมากๆความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวยังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเจดีติโลมินโลเจดีที่ได้รับการยกย่องว่าสวยทั้งภายนอกและภายในภายในวิหารจะประดิษฐานพระพุทธรูป4 องค์ที่โดดเด่นที่สุดก็คือพระพุทธรูปปางที่ยืนเมื่อเราอยู่ไกลพระพักจะยิ้มเมื่อเดินเข้าใกล้พระพักจะบึ้งและเจดีย์แห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในฉากของละครเรื่องนี้อีกเช่นกันจ้าเจดีย์ต่อไปจะเป็นเจดีย์1 ใน 5เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ของพม่าคือเจดีย์ชเวสิกององค์เจดีย์จะมีสีเหลืองทองอลามและมีจุดพิเศษคือบ่อน้ำเล็กๆที่ใช้ดูเงาสะท้อนของเจดีย์และจุดนี้ก็เป็น1 ในฉากละครเช่นกันสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆของพม่ายังมีเยอะแยะเลยนะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมีชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ